กราบสวัสดีอีกครั้งกับ The Key Omaji นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีการหามิตรมะแล้วก็เอามาบวกบวกนี่ให้ไม่เกลือประชากรโอเมจิส่วนใหญ่ประสบปัญหาบวกมิตรมะแล้วเกลือครับเราจะมาดูกันว่าหายังไงให้มันไม่เกลือ6ดาวหายังไงทำไมดรอปไม่ได้เรามาดูกันในคลิปนี้ก่อนอื่นก็จะบอกเลยว่ามิตรมะที่หามาได้เนี่ยผมจะสอนวิธีการดูว่าอันไหนมันควรบวกอันไหนมันไม่ควรบวกวิธีการหามิตรมะก็อย่างแรกเลยเบสิกที่สุดคือการฟาร์มมิตรมะ10ครับฟาร์มมิตรมะ10แต่อันนี้มันจะดรอป5ดาวเป็นส่วนใหญ่ต่อมาคือปลาหมึกยักษ์อันนี้แบบโอ้ต้องดวงสุดยอดครับเพราะว่าส่วนมากมันจะดรอปได้สีม่วงแล้วก็สีทอง5ดาวต่อมาเป็นวิธีที่ผมแนะนำที่สุดตอนนี้คือท่านต้องไปฟาร์มมิตามะก่อนแล้วก็จะมาฟาร์มซันโดคุต่อซึ่งฟาร์มมิตามะ10มาจะดรอปคัมภีร์หลงมาครับนี่เราจะเอามาเล่นตรงนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูผู้เล่นใหม่อาจจะแบบยังไม่เคยเจอเนาะมันเป็นยังไงหรือไม่ก็อยู่ในระดับง่ายเรามาดูกันก็ในดันนี้ส่วนมากเป็นดันที่ดรอป6ดาวมากที่สุดโดยไม่ต้องเปิดบัฟครับก็จัดทีมตามสไตล์ตัวเองแล้วแต่คุณชอบก็ส่วนมากจะเห็นเป็นตัวเร่งเนาะแต่ผมไม่ใช้ตัวเร่งผมก็ใช้แบบนี้นี่ก็เป็นเว็บ2ใช้เว็บแรกได้แล้วเว็บ2นี่สปีดของชิกิงามิฝั่งศัตรูจะเยอะนะอันนี้มาถึงเว็บสุดท้ายละก็จะเป็นหน้า3หน้าถ้าเราตีให้หน้ามันเท่ากันมันก็จะแจกบัฟเราถ้าเป็นสีแดงก็จะบัฟความเสียหายเพิ่มอย่างมากถ้าเป็นสีเขียวฝั่งศัตรูจะโดนลดเกาะแล้วก็ลดพลังโจมตีถ้าเป็นสีขาวมันจะแจกลูกไฟให้เราครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยใช่อย่างเงี้ยครับเราก็จะได้บัฟมาอันนี้ตามสไตล์ตัวเองจบด่านละมาดูกันว่าดรอปอะไรที่เราต้องการครับมิตรมะที่ต้องการคือมิตรมะ6ดาวไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเอามาก่อนแต่อันนี้ไม่ดีเอาใหม่อันนี้ผมเล่นอีกรอบหนึ่งนี่ที่จะเป็นทางที่2เรามาดูกันว่าจะดรอปอะไรบ้างนี่ครับสิ่งที่เราต้องการคือมิตรมะ6ดาวไม่ว่าดีหรือไม่ดีเอามาก่อนชิ้นนี้แจ่มมากบอกเลยมาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าจำไว้นะหามิตรมะ6ดาวจากอันนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาขายมิตรมะครับที่เราดรอปมา6ดาวไม่ดีก็ขายได้ราคาเท่ากันนี่กดแลกเปลี่ยนอย่างนี้ขายครับขายนี่เดี๋ยวผมอันนี้พิจารณาเองนะว่าอันไหนควรขายอันไหนไม่ควรขายเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นชิ้นนี้มันเป็นวิหกเพิงเนาะวิหกเพิงมันเป็นเหมือนมิตรมะสำหรับฮีนอะเหมาะกับพวก HP เยอะๆใช้ฮีนตัวเองดังนั้นบนนั้นป้องกันไม่เหมาะทิ้งไปก่อนอย่างนี้ทิ้งนี่ต่อมาคือเรื่องบรรทัดของออฟลองครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นฮาริออนนะใช่ไหมฮาริออนนะเป็นมิตรมะสายโจมตีเพราะงั้นต้านสถานะกับแม่นยำไม่ควรมาทิ้งครับอย่างเงี้ยทิ้งครับสองบรรทัดควรทิ้งนะค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกอย่างนี้ผมจะไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็น4บรรทัดแล้วก็เป็นแบบโบนัสหมดเลยเนี่ย2บรรทัดทิ้งครับทิ้งแล้วก็จามมาขายให้ดูว่ามันได้อะไรเท่าไหร่
อย่างนี้อย่างนี้มันเป็น3บรรทัดครับแต่ว่าโจมตีมันมาช่องเดียวเนาะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ทิ้งเพราะว่ามันมีสเตตัสที่เหมาะสมอยู่อย่างเงี้ยความเร็ว2โอ้โหยังไงก็ไม่ทิ้งเว้นแต่ว่ามันจะ2บรรทัด2บรรทัดนี่ผมไม่ลังเลเลยนะทิ้งเลยมันจะดีแค่ไหนก็ต้องทิ้งครับเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังกันว่าทำไมถึงทิ้งมันไม่ใช่แบบเอ้ยเราดวงไม่ดีอะบวกไงก็เกลืออ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของทฤษฎีคณิตศาสตร์ครับเราจะมาหาข้อเท็จจริงกันทำไมมันถึงเกลือเดี๋ยวผมเร่งเลยนะมาถึงในส่วนของมิตามา5ดาวสามารถกดค้างได้ครับเพื่อขายแบบรวดเร็วมันจะขายอันข้างล่างหมดเลยกระตุกเล็กน้อยครับน่าจะใช้เวลาประมวลผลแล้วก็สุ่มของที่ได้รับนี่สิ่งที่ได้รับนี่เราต้องการอันนี้ครับเก็ดทองเรียกกันว่าเก็ดทองนี่ครับขาย5ดาว5ดาวที่เราดรอปมาจากมิตามะ10เอามาขายอย่างเงี้ยแหละส่วนใบก็ไปดรอป6ดาวมาขายเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้คือถ้าขยันเล่นหน่อยก็เฉลี่ยได้มิตามะดีๆ2วัน2ชิ้นผมให้เลย2วัน2ชิ้นเล่นวันละ200ซูชิอะไรเงี้ยโอเคผมขายประมาณเท่านี้แล้วกันต่อมาเป็นการแลกเปลี่ยนครับเลือกมิตามะที่เราต้องการต้องการอะไรก็หยิบอันนั้นอันนี้ไม่ยากทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าทุกคนมีปัญหาการเลือกช่องครับว่าช่องไหนดีช่อง6ได้ขีดอะไรอย่างนี้เอางี้สมมุติท่านต้องการแบบจะว่าไงดีเป็นมือใหม่หัดฟาร์มเนาะทุกคนก็ต้องมีฮาริออนนะก่อนเลยแล้วก็ต้องทำขีดร้อยทีนี้ช่อง6อ่ะเป็นปัญหาสำหรับทุกคนแลกไม่ได้ขีดสักทีผมแนะนำให้ไปแลกช่องอื่นก่อนครับแลกช่องอื่นให้ครบก่อนขีดอย่าพึ่งนี่3ช่องนี้แนะนำก่อนเลย3ช่องนี้เพราะว่ามันไม่ต้องสุ่มอะไรเลยมันได้โจมตี HP ป้องกันเรามาสุ่มแค่ออฟลองส่วนตรงเนี้ยจะได้อะไรไม่รู้พลังชีวิตป้องกันโอ้โหยิ่งสุ่มยิ่งเกลือบอกเลยอย่างนี้ต้องฟาร์ม2เท่าอ่ะฟาร์มแบบหนักอ่ะทีนี้วันนี้ผมอยากได้สายชิกิครับซาชิกิผมมี3ช่องนี้แล้วผมจะมาดูช่องนี้นี่โอเคอันนี้ทิ้งไหมก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าผมจะทิ้งสมปุ๊บนี่อันนี้งามอยู่แต่ว่าเห็นออฟลองไหมอย่างนี้ใครหลายคนแบบเฮ้ยมิคิดาเมติดมาบวกดีกว่าแต่ผมไม่นะเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลละนี่อันนี้สวยอันนี้สวยเลยบอกเลยสวยมากนี่อันนี้เละมาเข้าถึงทันบวกซะทีเรามาเลือกมิตามะที่จะบวกกันนี่ครับก่อนอื่นดูเลยมิตามะอันไหนออฟหลักที่เราต้องการเอาออฟหลักก่อนนะนี่อย่างนี้ใช่ไหมโจมตีต้องการไหมถ้าเราต้องการเรามาดูออฟลองต่อครับออฟลอง4บรรทัดโอ้โห4บรรทัดนี่คือยอดเยี่ยมบอกเลยยอดเยี่ยมแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราต้องการทิ้งก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมีกรณีที่แบบเจอออฟลอง2บรรทัดแต่ว่าต้องการอ่ะมันมีทั้งขีดแล้วก็ขีดดาเมจผมจำได้ผมมีช่องหนึ่งเนาะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าหลายคนแบบได้มาหุ้ยกีดดีใจบวกได้ไม่เกลือแน่แน่ผมบอกเลยว่ามันไม่เกลือก็จริงแต่เรามาดูโอกาสการลงดีกว่ามิตามะก่อนอื่นเลยมันมี4บรรทัด4บรรทัดมันก็จะสุ่ม1ใน4นี้ขึ้นมาก่อน1ใน4คือ 25% ครับมันจะสุ่มอะไรไม่รู้ 25% มาบวกให้ดูจัดๆเลยกดค้างเพื่อเรื่องมิตามะบวก3ก่อน
มันจะขึ้น 25% 1ในนี้สุ่มมาสมมติสุ่มได้โจมตีครับสุ่มได้โจมตีมันก็จะรีเซ็ต 25% สุ่มต่ออืมแต่ว่าถ้าใช้สูตรคำนวณแต่แรกอะแบบเราโฟกัสตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมจะให้มันลงหมดเลยอะคิดว่าโอกาสมันเท่าไหร่ครับนะผมบอกเลยว่ามันแบบเทียบเท่า SSR ตัวหนึ่งเลยมันก็จะเป็น 25% แล้วก็ 25% ของ 25% ก็คือบวกครั้งแรก 25% ครั้ง2 12.5 ครั้ง3 6.75 ไล่ลงมาเรื่อยๆครับโอ้แบบโอกาสมันจะต่ำมากๆเลยการลงแบบทีเดียวอ่ะผมบวกรวดเดียวเลยนะมีโควต้าอีกกี่ครั้งเนี่ย4ครั้งครับกระตุกเล็กน้อยกระตุกเล็กน้อยนี่อย่างนี้เห็นไหมตามที่บอกไปตอนแรกหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยชิ้นนี้มันไม่เกลือเป็นไงเห็นผมบวกแล้วเป็นไงเพราะเนี้ยมันต้องใช้เชิงทฤษฎีครับเราจะมาดูตาเปล่าไม่ได้โอเคต่อมาเดี๋ยวจะบวกให้ดูว่าอันไหนมันดีจริงๆอันไหนมันไม่หลอกตาเราเรามาดูกันชิ้นนี้คิดว่าดีไหมบอกเลยว่า2บรรทัดเนี้ยไม่ดีคือสมมุติเราต้องการ2บรรทัดนี้ใช่ไหมพลังโจมตีกับคริตดาเมจเรามีโอกาสแค่จะว่าไงดี 50% ในการลงโอกาสมันน้อยนะอย่างชิ้นเนี้ยผมบอกเลยว่าเพอร์เฟคครับเดี๋ยวบวกให้ดูเลยถ้าเกลือนี้มาตบหัวผมได้เลยเลือกยังไงก็ก่อนอื่นดูที่บรรทัดก่อนดูออฟหลักออฟหลักไม่ต้องการทิ้งออฟหลักต้องการให้มาดูที่บรรทัดว่ามีกี่บรรทัด2บรรทัดโยนทิ้ง3บรรทัดพิจารณาคิดว่าลงเลยผมว่าลงคิติคอนสัก6คิดาเมจสัก9ครับแล้วก็โจมตีอีกหน่อยต้านไม่น่าลงนะไม่ใช่ว่าลงต้านหมดเลยนะนี่ลงแบบเฉลี่ยครับนี่ไงเห็นไหมยังไงก็ไม่เกลือครับลงโบนัสโจมตี1ครั้งต้านสถานะ1ครั้งแล้วก็คิติคอนกับคิดาเมจนี่เห็นไหมบวกไงก็ไม่เกลืออยากลงอะไรก็ลงมันต้องดูว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมบอกไงก็ไม่เกลือเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของ3บรรทัดถามว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำพวก2บรรทัด3บรรทัดเพราะว่ามันจะมีโอกาสคือมันจะมีโอกาสเพิ่มบรรทัดครับและโอกาสเพิ่มบรรทัดนี้คือแบบเยอะมากมันจะสุ่ม1ในสเตตัสทั้งหมดอะทั้งหมดนะย้ำว่าทั้งหมดแล้วก็เอามาลงถ้ามันไม่ซ้ำกับ3ตัวนี้มันจะเพิ่มบรรทัดใหม่ถ้ามันซ้ำมันก็จะบวกของ3บรรทัดนี้แหละอันนี้แหละที่ผมไม่แนะนำสำหรับ3บรรทัด2บรรทัดเว้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเพอร์เฟคเลยลงอะไรก็ลงนี่อันนี้บวกยังไงก็ไม่เกลือครับนี่เห็นไหมงามเลยความเร็ว57บวก9นี่ต้านสถานะช่างมันบวกต่อดีกว่านี่เม็ดนี้ครับเม็ดนี้สวยๆงามๆตังจะหมดสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามิตามะที่เกลือที่เราบวกแล้วเกลือมันสามารถกินกันเองได้ครับเมื่อกี้ผมล่าสุดผมบวกอันไหนนะชิ้นแรกเลยอะลืมผมเอาอันนี้แล้วกันผมไม่ใช้นี่ครับเห็นไหมถ้าเรากินมิตามะเก่าอ่ะมันก็จะลดราคาใช่ไหมลดราคาเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มการบวกมากนี่อันนี้อยากลงไหนก็ลงเลยไม่ห้ามนี่อย่าให้มันหลอกตาเป็นไงงามไหมฮันกอนโคแม่นยำอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่อันนี้เป็นผลงานที่ผมบวกไว้
นี่นี่เห็นไหมแม่นยำแม่นยำครับอันนี้คริงามๆเลยงามทุกเม็ดถ้าเราเลือกไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่เลือกผิดมั่งเลือกผิดผมหาก่อนสักครู่ครับสักครู่ครู่นะเมื่อกี้เจอแวบๆชิ้นหนึ่งจำได้ว่าเหมือนจะเป็นซาชิกิเนาะช่องนี้หรือเปล่าช่องนี้ช่องนี้ครับช่องนี้ตามที่ผมบอกไว้เราเห็นโจมตีกับขีดดาเมจใช่ไหมเรามาบวกกันเฮ้ยแบบอยากให้มันลงอ่ะทำไมหลบอยู่ได้มันสาเหตุนี้แหละครับที่เพราะว่าเราไปบวกแบบจะว่าไงดีบวกแบบไม่ได้ดูโอกาสมันอ่ะมันก็เลยเกลือครับ50-50ในการลงโจมตีกับคิดดาเมจแฮ่เห็นไหมสวยเลยบวกต่อดูซิจะเกลือไหมโอ้อันนี้คือดวงผมมากกว่านะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ตลอดนะดวงเพิ่งมาครับดวงเพิ่งมาตังหมดดูกันถ้าดวงไม่ดีจริงแบบทำไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ผมว่าไม่นับดีกว่าเพราะดวงผมดีโอเคนะการที่จะลงกันเนี่ยกี่ครั้งนะเนี่ยโอ้โหมันลงกี่ครั้งเนี่ยลงเกือบหมดเลยโอกาสมาเท่าไหร่ครับหารไปเรื่อยๆอ่ะ 25% 12.5 6.25 6.75 3% 1.5% โอ้โหผมมีโอกาสประมาณ 1.5% ครับในการลงรวดเดียวเอ้ยอันนี้ไม่ได้โมนะมัน 1.5 จริงๆคำนวณถูกหลักนะโอ้โหจริงดีจริงๆโอเคเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้วิธีหาดูนดีๆเช็คก่อนเดี๋ยวให้ดูเครดิตว่าเครดิตที่ผมบวกว่าอันไหนมันแจ่มนี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้ HPผมมีแบบจำๆอยู่นี่ครับอันนี้พูดเงานี่มันก็จะตอนแรกเริ่มมันก็จะมี4บรรทัดผมก็จะบวกเลยลงอะไรก็ได้ยกเว้นโจมตีลงโจมตีก็ทิ้งนี่อย่างนี้เห็นไหมสวยๆกล้าบวกนี่กล้าบวกกล้าเสี่ยงนี่กล้าเสี่ยงถ้ามันออฟไม่ดี1บรรทัดอ่ะเสี่ยงไปเลยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรเสี่ยงแต่ผมบวกเล่นๆเฉยๆแล้วมันก็ได้จริงเนี่ยเห็นไหมสมมุติมันมี4บรรทัดอยู่แล้วคุณจะเอาขีดดาเมจอันเดียวอ่ะเนี่ยมันลงยากแค่ไหนอ่ะแล้วแบบตัวที่เหลือมันแบบมันไม่เข้าท่าเลยถ้ามันเป็นโจมตีคริติคอลน่าบวกนี่ผลงานดูผลงานโอ้ยมิตามะแบบนี่อันนี้เพอร์เฟกต์ใช่ไหม15-8ออฟไม่ดี1อันเข้าใจหรือยังก็จะเข้าใจยากหน่อยๆแรกๆเอาเป็นว่าสรุปดีกว่าสรุปให้เลือกมิตามะ3บรรทัดขึ้นไปอย่าไปเลือก2บรรทัดแบบทิ้งเถอะบอกเลยทิ้งเถอะเปลืองเงินเนี่ยอย่างเงี้ยเปลืองเงินครับเปลืองเงินแน่ๆจะเอาความเร็วใช่ไหมเปลืองเงินครับบอกเลยคือดวงมันต้องมหาศาลมากอะถึงจะแบบไปลงอันเดียวตลอดอะแบบเมื่อกี้ผมว่าผมจะโชว์เกลือให้ดูหน่อยดวงมันดีผิดเวลาหน่อยไม่ได้โชว์เงินหมดพอดีเลือก3บรรทัดขึ้นไปถ้าเป็น4บรรทัดแนะนำให้แบบออฟที่เราต้องการ3บรรทัดนะยังมี4บรรทัดอย่างนี้ใช่ไหมมันมี4บรรทัดตอนแรก
ถ้าเราต้องการ3บรรทัดนี้บวกไปเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการ2บรรทัดขึ้นไปอ่ะอย่าบวกอย่าบวกครับอย่างเมื่อกี้ซาชิกิใช่ไหมผมไม่แนะนำให้บวกเท่าไหร่ไม่แนะนำให้บวกยกเว้นเนี่ยแบบอยู่ดีดวงดีอย่างเงี้ยสรุปก็4บรรทัดไม่มีอะไรมาก4บรรทัดต้องการ3บรรทัดขึ้นไปจบแค่นี้คุณก็ไม่เกลือแล้วผมรับประกันโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝันดีครับราตรีสวัสดิ์